ครับครอบครัวนี้ปิดท้ายรายการกันเลยคนกังคอยอยู่ข้างนอกนะครับปิดใช้ปิดขวาอีกแล้วก็บอกไปจะไปได้ทำเสร็จได้ไงไม่รู้เขาว่าหลานก็แน่นะนั่งคอยตลอดเวลาหลานค่ะเขาก็ไม่เคยไปก็เพิ่งมาวันนี้ค่ะโอเคมาเลยมาเลยปุ๊บเอาล่ะมาถึงคุณยายผมช่วยเรื่องอะไรฮะให้ผมช่วยเรื่องอะไรครับนะช่วยเรื่องอะไรเนาะแล้วก็บางทีก็ดีบางทีก็ไม่ค่อยดีสิ่งนั้นคือมันก็ไม่ค่อยนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสียช่องเจ็บท้องไม่สบายเนาะอยากจะสบายท้องทั้งนั้นเนาะโอเคครับท้องมันเจ็บมันปวดหรือว่ามันตึงมันมวนค่ะมันมวนมันจะอ้วกจะอ่านด้วยนะหวานโอเคนะหมดเลยไงสังเกตผมจับที่ตรงนี้แต่มันจะสบายนี่พี่จะศึกษาด้วยกันศึกษาด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันเรียนมันตอนแก่นี่แหละตอนหนุ่มไม่มีใครสอนนะตอนหนึ่งตอนสามไม่มีใครสอนไม่เคยมาเรียนมันตอนแก่เนี่ยเนาะโอเคสังเกตครับก็ได้แต่ทำเองก็ทำอะไรไม่ตามเรื่องอย่างนี้แล้วค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้82 83อ่ะต้องการอีกเท่าไหร่ครับ ไม่รู้เลยค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นเนี่ยต้องตอบอย่างนั้นค่ะมีข้อแม้ว่าถ้าฉันจะไปบอกลูกหลานเรียบร้อยเดี๋ยวฉันไปเจาะคอนะมันจะไปอย่าไปปั๊มหัวใจฉันนะเงี้ยบอกไปเลยก็คิดอยู่ฮะเขียนไปเลยครับเขียนความประสงค์ของผู้ที่จะไปอย่าเอาฉันไปไหนบ้านหลังนี้ฉันสร้างมากับมือฉันต่อสู้มาตลอดชีวิตนี้ขอให้ฉันหยุดหายใจที่บ้านหลังนี้พี่นายคำพี่นายคำหรือจะหอบไปด้วยบ้านค่ะหรือจะหอบบ้านไปด้วยค่ะเหตุทิ้งด้วยไปได้ไหมค่ะไม่ได้เนาะท้องกับแมวท้องใช่ครับท้องมันต้องมันนึงหลังนะค่ะโอเคผมจัดการหลังให้นะเอาล่ะดูสิผมจัดการหลังยังไงพับขาครับพับผมจัดการหลังให้พิงไปยายดูที่สองมือเปล่าผมจะทำให้หลังหายเจ็บหายปวดหายตึงได้ไหมโทษครับโทษเริ่มเจ็บแล้วพอนี่ขยับซีหลังถอนยังหลังมีอยู่ไหมมีไหมหลังมันก็มีขัดต่อมีขัดนะอ้าวงั้นก็เจอท่าต่อไปก็ขัดอึ๊บโยกเยกเอ้ยน้ำท่วมเมฆกระต่ายลอยคอ มางอกอดคอโยกเยกถามว่าเคยกล่อมลูกน้อยไหมเนี่ยคะเคยกล่อมลูกน้อยไหมเนี่ยเคยไหมครับท้องไม่ทันไรไม่ทันไรเคยกล่อมลูกนอนไหมอ๋อจำทุกอย่างเลยค่ะ ผมรู้แล้วว่าหูสองข้างไม่เท่ากันใช่ค่ะทางนี้ไม่ค่อยดี
สิคนท้ายรายการนี้จะได้เต็มความต้องการไหมสมกับการรอคอยไหมเปิดโทษครับค่ะนี่ถามว่า คุณยายเป็นไงหูเท่ากันเท่ากันแล้วค่ะไอตะกี้ดังเท่ากันเลยเลยเฮ้ยลุงหงอไม่ใช่หมอนะเนี่ยเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นผสมการรอคอยจังงั้นอ่ะเนี่ยค่ะดังเหมือนกันเนี่ยดังเหมือนกันเลยค่ะรู้ว่ามันจะดีขนาดนี้คอย2วัน2คืนยังได้2วัน2คืนยังได้ด้วยเนาะค่ะถ้ามันจะดีขนาดนี้ค่ะแปลว่า4ชั่วโมงที่ผ่านไปโอ้โหคุ้มค่ามากเนาะก็คงจะมีอะไรดีขึ้นฐานะที่มีอายุตั้ง82ปีแล้วประสบการณ์ตรงชีวิตมาเยอะแล้วอยากจะบอกกับคนทั้งโลกว่าไงอยากจะบอกกับคนทั้งโลกว่าไงก็ไม่ได้หายถูกแล้วพูดไม่ถูกแล้วเลยมันเกินคำพูดหรือไงบางทีก็พูดไม่ถูกบางทีก็พูดไม่ถูกอย่างเงี้ยค่ะลืมเรื่อยเลยลืมหรือไม่ได้จำผมว่าไม่ได้จำมากกว่ามั้งของใหม่มันไม่เข้ามันก็เลยไม่จำไอ้ที่มันเคยเข้ามาแล้ว5ปี10ปีจำได้ไหมเนี่ยเป็นไม่มีอะไรเลยดีมากเลยค่ะมาคราวเนี้ยเพิ่งเป็นนอนที่โรงพยาบาลอ้าวเป็นพ่อโรงพยาบาลตายได้3วันเขาก็ให้นอนอย่างเดียวเลยโอ้ตายเลยแทนที่จะดีกลับเอาความไม่ดีกลับไปที่บ้านนั้นก็บอกกับลูกก็ไม่พูดเขาก็พูดจะไม่รู้เรื่องอะไรของเขาตรงนี้ค่ะอ๋อให้นอนอยู่อย่างนั้นเอายายไปทรมานใช่ค่ะคิดจะไปอีกไหมโรงพยาบาลไม่อยากไปแล้วค่ะคือทุกวันนี้เขาก็เรียกให้ไปเหรอไม่อยากไปลูกเขาเขี้ยวเข็นจะให้ไปค่ะเพราะว่าคุณหมอจะมาทำนู่นนี่อะไรเหรอจะให้เขาทำไหมเนี่ยไม่อยากทำแล้วเอ้ยอยากให้เขามาตัดมาต่อของเราเราก็ทำของเราให้คุณหมอทำมาแล้วไงนั่นสิครับเนาะท้องเป็นไงตอนเนี้ยก็ดีอย่างไม่เป็นแล้วเมื่อกี้นั่งอยู่ข้างนอกอ่ะอู้ไปทำไงกินแต่น้ำกินข้าวล้ำในติกใส่ลงไว้โอ้โหหมดแม็กกาซีนน่ะครึ่งนึงอ่ะเอาเป็นว่ามานั่งใกล้ลุงหมอกค่ะมานั่งใกล้ลุงหมอกหายเลยงั้นเหรอก็ว่างอะไรค่ะว่าหมอต้องทำให้ทุกอย่างเฮ้ยไม่ใช่หมอเขาเอายายไปทรมานอยู่3วัน3คืนนั่นน่ะยังบอกว่าดีแล้วหมอนั่นน่ะนั่นคือหมอนั่นคือโรงพยาบาลลุงหมอไม่ใช่หมอไม่ใช่โรงพยาบาลมันตรงข้ามกันเฮ้ยยุคสมัยมันเป็นอย่างนั้นคะยุคสมัยมันเป็นอย่างนั้นยุคสมัยก่อนคนเชื่อหมอคนเชื่อโรงพยาบาลเอาตัวไปฝากไว้กับหมอกับโรงพยาบาลเสร็จก็เรื้อรังมาตลอดแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วครับไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปไอ้หลานก็ไปช่วยดูเป็นห้างอยู่ก็อยู่กันกินอยู่นั่นทำอะไรนอนไอ้เราก็มองไปสิไปไหนหายไปไหนมั้งกินไม่รู้จักอิ่มกันสักทีเว้ยจะให้ผมกินคืนๆเนี่ยผมกินอะไรแกกินจนตายแต่ใช่มันรู้แล้วรอดอ่ะไหลนู่นไหลอย่างนั้นนิดเดียวเนี่ยหมดไปกี่แสนทั้งนั้นน่ะ3คืนนั่นน่ะไปกินแหละหมดไปกี่หมื่นกี่แสน3คืนน่ะกินอยู่แค่เนี้ย
ไม่มีตังค์หรอกค่ะเออดีแล้วเขาไม่เอาตังค์โลดีจังนะใครจ่ายรัฐบาลจ่ายค่ะขอบคุณรัฐบาลเขาเนาะเออนะขอบคุณรัฐบาลเขาเขาช่วยเราตอนนี้เนาะต่อไปจะไปใช้บริการเขาอีกไหมเนี่ยค่ะต่อไปจะไปใช้บริการรัฐบาลเขาอีกไหมเนี่ยไม่เอาแล้วเบื่อถึงจะให้ฟรีก็ไม่เอาสิรู้รสชาติแล้วใช่ไหมโทษครับนะเอานะปฏิบัติอยู่ที่บ้านนะทีนี้นะค่ะอย่าลืมงับอากาศให้คุณยายนะค่ะเห็นเมื่อกี้เนี่ยงับอากาศได้นานมากเลยเป็นนาทีสองนาทีเมื่อกี้เนี่ยผมแอบฟังหน่อยนะใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บรู้สึกสดชื่นไหมคุณยายดีสดชื่นไหมนะก็ดีเออจำจังหวะได้ได้บ้างเชิงสิอ่ะใช่ก็ทำเวลาอยู่จำจังหวะได้บ้างเออตอนที่เป็นสาวเนี่ยเชิงจังหวะได้บ้างรำวงรู้อะไรบ้างเออไม่รู้จำจังหวะเนี่ยเชิงมาสิอ่ะเชิงตามจังหวะนั้นดูสิทำไงคะเชิงรำวงไงอ๋อจำไปรู้จักช้าช้าช้าไหมเนี่ยไม่ใช่รู้จักตะลุงไหมเนี่ยไม่ทำค่ะรู้จักแซมบ้าไหมเนี่ยรู้จักระวงลอยกระทงไหมเนี่ยไหนฮะลอยกระทงอ๋อก็ได้แต่ดูเขากันกันเลยโอเคครับเข้าใจเอาละอย่าลืมอย่าหยุดหายใจนะยายนะค่ะหายใจเข้าไว้นานๆนะค่ะโอเคครับเป็นห่วงเกรงว่าจะหยุดหายใจก่อนไม่ใช่หรอกครับเนาะโทษครับปืด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 โอ้โหเจ็บแล้วคุณยายเจ็บค่ะเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนบอกผมเนี่ยผมจะช่วยนี่ค่ะข้างขวาเนาะค่ะตรงไหนแขนนี่ตรงไหนนี่โอเคลำแขนโอเคเจ็บที่ลำแขนผมจับปุ๊บถ้าเจ็บก็แปลว่าไม่สมดุลผมก็ปรับสมดุลให้นะค่ะไม่ได้ใช้อะไรรุนแรงนะโอ้โหนิ้วดังทุกนิ้วเลยถือว่ายังข้อยังปอกแป๊กยังดีมากเนี่ยคนแข็งแรงจะเป็นอย่างเงี้ยครับคนไม่แข็งแรงโอ้ยดึงไหนก็ไม่ลั่นไม่ดึงโอ้โหอยู่อีกนานนะยายนะ82เท่านั้นไม่พอหรอกเอาละทีนี้โอ้ยเส้นเลือดตีบเลิกพูดกันแล้วต่อไปนี้ค่ะเบาหัวไหมครับตรงนี้นะมันก็ไม่เห็นเป็นไรนะบอกแปลว่าเบาเนาะค่ะดีมากครับโอเคแค่นี้เองครับถ้าเบาหัวก็แปลว่าสมองสบายแล้วค่ะนะไอ้ที่เขาว่าเส้นเลือดตีบเป็นเรื่องของเขาช่างค่ะแต่ของเราคือเป็นเบาหัวใช่เขาบอกว่าโมจะทำอะไรอยู่ในลำธารเพราะว่าให้ไอ้หนูสินี่นั่นก็จำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเราจะอยากสบายตัวเนาะอยากสบายตัวและแข็งแรงนะค่ะนี่คิดว่าเชื่อว่ามั่นใจว่าสบายตัวหรือแข็งแรงกี่เปอร์เซ็นต์ครับนี่เป็น80ป่ะเหรอเท่ากับอายุนะค่อยๆต่อดินดีๆขึ้นไปอายุ82ก็โอ้โหได้ตั้ง 80% ใช่เหรอโอ้เกือบเท่าอายุนะแน่ใจงั้นก็เซ็นรับทราบเซ็นไม่เถอะไม่ติดคุกหรอกเซ็นไม่ได้เงินในธนาคารไม่หายชื่อนะจำแมวได้ไหมคุณยายถ้าจำแมวได้เอาชื่อแมวก็ได้แมวที่บ้านจำไม่ได้ดูสิเออเอาชื่อตัวทั้งนั้นอ่ะจำชื่อแมวไม่ได้เอาชื่อตัวไหนๆเขียนไว้เถอะจำชื่อดูสิโอ้ยทำไมอย่างนี้ล่ะไอเอาชื่อเล่นเอาชื่อตัวชื่อเล่นก็ได้อ่ะชื่อเปี๊ยกก็ได้อ่ะเออโอ้โหแป๊บไม่ใช่เอาให้แน่ๆ
มันใช่เลยค่ะอะไรเนี่ยลืมอะไรเนี่ยอ่านว่าไงเนี่ยไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวชื่อเปี๊ยกค่ะเนี่ยล่ะค่ะโอ้ยแป๊บเปี๊ยกใกล้เสียงเหลือเกินผมก็เดาเกือบถูกแล้วเนี่ยคิดลืมอ่ะโอเคจบข่าวเนาะโอเคแค่นั้นครับเอาละต้องการเช็คไปเช็คมาให้เนี่ยแหละครับไม่มีอะไรมากเพื่อต้องการอยากจะรู้ว่านางๆเข้าจำชื่อตัวเองได้ไหมเกือบไม่ได้เนาะจำได้แล้วจ้ะชื่อจำได้แล้วเห็นไหมชื่อเล่นเออโอเคนะชื่อเล่นน่ะดีชื่อเล่นมันไพเราะชื่อเล่นนะชื่อจริงเนี่ยมันทางการเกินไปเรียกชื่อเล่นกันแม่เปี๊ยกยายเปี๊ยกใช่ค่ะได้ค่ะแหมพูดแค่นี้ก็ลืมเหลือเกินโอเคแม่เปียกยายเปียกแข็งแรงดีนะครับแล้วโอเคเอาความแข็งแรงกลับบ้านไปอ้าวลุกเดินสิครับน้ำซ้ายมือแล้วเออนี่ของดีไปกินหิวเลยเดิน